คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องในโลกออนไลน์ที่คนแชร์กันเยอะมากนะฮะปกติแล้วนึกถึงผัดกระเพรานึกถึงผัดกระเพราอะไรครับกระเพราไก่หมูปลาหมึกกุ้งหมึกกุ้งไหนพูดสิหมูหมึกกุ้งอีกสักรอบหมูหมึกกุ้งฉันเป็นผู้ประกาศหมูหมึกกุ้งเฉยละตอนนี้เฉยละทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้ต้องทานกระเพราเฉาก๊วยจริงสิเฉาก๊วยชากังราวรู้จักไหมรู้จักคุณผู้ชมจำได้ไหมเวลาที่เราไปปั๊มเนี่ยผมจะทำเสียงนะสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาวันนี้เฉาก๊วยชากังราวได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องกันอีกแล้วนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับช่วยสักชื่นใจแม้อากาศไม่ร้อนก็ทานกันได้นะครับเฉาก๊วยชากังราวทานกันได้ในทุกฤดูกาลนะครับจำเสียงนี้ได้ไหมจำได้ไหมอยากรู้จักคนภาคบ้างเลยอ่ะเสียงนี้แหละแล้วยังไงมันเอามาทำกะเพราได้ด้วยหรอมันเข้ากันได้หรอปกติมันจะมาเป็นของหวานใช่งานนี้มีคนโพสต์นะฮะกะเพราเฉาก๊วยชากังราวนี่ไหนคนที่รักกะเพราต้องทานนะคุณเมนูใหม่เลยนะวิธีการทำก็คือเอาเฉาก๊วยชากังราวที่ซื้อมาเนี่ยมันล้างให้มันสะอาดเพราะมันหวานไงใช่เอาให้มันเหลือแต่ชิ้นเฉาก๊วยนะฮะหลังจากนั้นก็ทำซอสกะเพราให้เรียบร้อยว้าวคุณเอ้ยเวลาที่เอาลงไปผัดนะก็คือเขาผัดแบบมันจะมีอะไรทำกะเพรามันง่ายตายคุณผู้ชมกระเทียมพริกผัดให้มันหอมเสร็จปุ๊บเนี่ยใส่หมูหน่อยใส่หมูก็ผัดลงไปแล้วก็สาดเฉาก๊วยชากังราวเนี่ยนะฮะสาดลงไปดูเผินๆแล้วเนี่ยคิดว่ากะเพราไข่เยี่ยวมาใช่ๆแต่มันเข้ากันหรอคุณเคนโดคือกับเฉาก๊วยมันก็หวานๆนะแล้วนี่กินกับหมูเนี่ยนะกับกะเพราเนี่ยนะเฉาก๊วยจริงๆแล้วไม่หวานที่มันหวานคือน้ำตาลที่มันมาจากการแบบเอาทำเป็นถุงแบบนี้ต้องใส่น้ำตาลทำเป็นของหวานใช่ไหมน้ำเชื่อมอะไรแบบเนี้ยแสดงว่าปกติฉันจ้วงกินโดยไม่สังเกตถ้าเป็นเฉาก๊วยจริงๆแล้ว รสชาติเขาจะจืดแต่จะมีกลิ่นของหญ้าเฉาก๊วยนี่แหละแล้วเขาก็เชื่อกันว่าสรรพคุณก็คือแก้ร้อนในเราก็ไม่เคยเห็นที่เขาเอามาทำของคาวปกติเห็นแต่ของหวานอ่ะอย่างภาพที่เราเห็นเป็นถุงๆเนี่ยเป็นของหวานเอาใส่น้ำแข็งเนี่ยโอ้ยเย็นชื่นใจหน้าร้อนๆแบบนี้แต่ตอนนี้เอามาทำกระเพราหนึบเหมือนปลาหมึกหนึบหนับหนับเหมือนปลาหมึกเลยคุณต้องอร่อยแน่เลยพ่อบ้านแม่บ้านที่ดูอยู่ไม่สงวนไอเดียนะฮะเจ้าของไอเดียเขาบอกนะครับเอาไปทำตามดูผมคนนึงแหละเดี๋ยวจะไปทำแต่ต้องเป็นเฉาก๊วยชากังราวเท่านั้นเพราะถ้าเฉาก๊วยที่ซื้อทั่วๆไปมันเละแล้วมันแตกเฉาก๊วยชากังราวเนี่ยเท็กเจอร์ของเขาจะไม่เหมือนใครเลยเพราะจะเหนียวหนึบแน่นถูกต้องเหนียวหนึบแน่นอยู่จนแบบอยู่มาตั้งแต่เราแบบเอางี้ดีกว่าเกิดก็เจออ่ะจนตอนเนี้ยก็ยังอยู่ใช่แล้วผมอยากจะเห็นมากเลยอ่ะเจ้าของเสียงอ่ะฉันอยากเจอเหมือนกันสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาวันนี้เฉาก๊วยชากังราวได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องแล้วนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามทีเรียนช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง FacebookTNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ